ิดท้ายที่กระแสฮอตๆตอนนี้ทั่วโลกกันดีกว่ามันมีมีนะคะไรแอนชายของไคลี่เจนเนอร์ที่เขาบอกว่าลงไป1อาทิตย์เนี่ยยอดคนเข้าไปดูเนี่ย 1,000 ล้านคนนะคุณผู้ชมไปดูกันค่ะRise and shine. Oh my goodness, you. Rise and shine. คลิป Rise and shine ของ Kylie Jenner นะคะ8วินาทีคุณผู้ชมทำลายสถิติติด hashtag เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของแอปพลิเคชัน TikTok มียอดวิว 1,000 ล้านวิวเป็นปรากฏการณ์ Rise and shine นะคะซึ่งมาจากคลิปวิดีโอที่ Kylie พาทัวร์สำนักงาน Kylie Cosmetics จากนั้นเธอก็อัพโหลดลงใน YouTube นะคะก็คือวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งในช่วงท้ายของการพาชมออฟฟิศเนี่ยเธอพาเข้าไปในห้องของลูกสาวชื่อว่า Stormy Webster นะคะก็ปลุกเธอขึ้นมาด้วยการร้องเพลง Rise and shine เนี่ยแหละค่ะก็เป็นทำนองแบบเนื้อหาแบบคลิปที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้แล้วก็ติด Hashtag Rise and shineนะคะมีคนเข้าไปดูมากกว่า4ล้านคนในวันที่ไคลี่โพสต์คลิปนะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ย2วันมีคนเข้าไปดู70ล้านคนและภายใน1สัปดาห์มีคนเข้าไปดู 1,000 ล้านคนคุณผู้ชมซึ่งไวรัล Rise and Shine นี่นะคะถูกโคเวอร์แล้วก็มีคนดังเนี่ยเอามาโคเวอร์มากมายนะคะทันทีเลยมี Miley Cyrus มี Ariana Grande มี Cody Simpson ซึ่งล่าสุดเธอได้ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าวลีนี้ไปแล้วอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเพื่อเป็นการครอบครองสิทธิ์ในการผลิตสินค้าจากกระแสนี้หลังจากที่เธอได้ผลิตเสื้อ Woody Screen Live วลีนี้ในราคา65 ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 2,000 บาทเดี๋ยวคุณผู้ชมเอาออกมาขายจากนั้นขายหมดค่ะภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าอย่างไรก็ตามการจดทะเบียนตอนนั้นเนี่ยนะคะยังไม่ผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการเนื่องจากคำว่า Rise and Shine เนี่ยเป็นวลีที่คนทั่วไปเขานิยมใช้กันอยู่แล้วทำให้เธอต้องเปลี่ยนการสะกดเพื่อเป็นแผนสำรองนะคุณผู้ชมเวลาคนมันรวนติดลงบนไปแล้วเนี่ยทำอะไรก็ได้เงินหมดค่ะInclude my family's covers. Congrats. เอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ทราบกระแสการตอนนี้ส่วนในเมืองไทยต้องคุยเรื่องนี้พี่